ถัดมาในเรื่องของหัวข้อสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการซึมน้ำของดินนะครับค่าปัจจัยที่มีอิทธิพลนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยอาจารย์ลิสต์ไว้ในนี้แล้วนะครับเราไปอ่านดูนะครับทีนี้อาจารย์จะข้ามมาดูค่าตัวหนึ่งที่สะท้อนถึงค่าการซึมได้หรือว่าค่าที่สามารถเป็นปัจจัยที่เอาไปใช้ในการอธิบายค่า infiltration นะครับก็คือในเรื่องของอะไรครับค่า hydraulic นะครับ conductivity นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือค่าความสามารถนะครับในการนำน้ำของดินนะครับค่านี้คืออะไรนะครับอาจารย์จะใช้ลักษณะของดินนะดินก็คือตัวซอยนะครับซอยนะครับมาอธิบายนะครับนี้ซอยตัวนี้มันมี texture ก็คือลักษณะของเนื้อดินที่แตกต่างกัน3ลักษณะนะครับก็จะเป็นดินที่ค่อนข้างที่จะทึบน้ำนะครับสีขาวสีดำก็คือในส่วนของเม็ดดินนะสีขาวก็คือเป็นช่องว่างนะครับช่องว่างเนี่ยถ้าเกิดไม่มีน้ำก็จะมีแต่อากาศนะครับแต่ถ้าเกิดดินชื้นก็จะมีน้ำผสมกับอากาศอยู่ในช่องว่างนี้โอเคนะครับถ้าช่องว่างนี้เต็มไปด้วยน้ำก็แสดงว่านะครับก็แสดงว่าดินนั้นอิ่มตัวด้วยน้ำนะครับทีนี้ค่าตัวนี้มาอธิบายตัวนี้ยังไงนะครับดูนะครับเมื่อน้ำปกติถ้าเกิดเราเอาน้ำผ่านดินนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับสามรูปนี้รูปไหนที่ความสามารถในการนำน้ำนะครับสามรูปนี้อันไหนจะมีค่าสูงกว่ากันนะครับดูนะครับถ้าเป็นรูปนี้ปกติน้ำไหลเนี่ยมันจะไหลในช่องว่างถูกไหมครับไหลตามช่องว่างนะเม็ดดินมาตามช่องว่างปุ๊บแล้วออกมานะครับก็จะไหลตามช่องว่างพวกนี้ออกมานะครับถ้าแบบนี้ค่าอะไรครับค่า hydraulic conductivity ก็เป็นไงก็จะมีค่าต่ำนะครับมีค่าต่ำนะค่า K นะครับจะมีค่าต่ำนะครับแต่แบบนี้นะครับเป็นไงเวลาน้ำไหลในช่องว่างนะครับก็จะไหลได้เร็วถูกไหมครับไหลได้เร็วเพราะอะไรเพราะเม็ดดินมีอยู่น้อยแล้วก็ช่องว่างอยู่เยอะดังนั้นน้ำที่ไหลก็คือความชื้นที่เข้ามาในเม็ดดินนะครับก็จะอะไรครับก็จะไหลผ่านไปได้เร็วนะครับไหลออกไปได้เร็วถ้าแบบนี้ก็เรียกว่าค่า hydraulic conductivity ค่อนข้างที่จะสูงนะครับนะครับโดยทั่วไปก็นะครับก็จะมีอะไรไปเนี่ยอันนี้ก็จะปานกลางนะครับก็ค่า K ก็ vary นะครับสูงต่ำได้นะครับถ้าในเปรียบเทียบระหว่าง1กับ3เนี่ยนะครับ3ก็จะมีค่า hydraulic conductivity ที่มีค่าสูงกว่านั่นคืออะไรครับนั่นคือความสามารถในการนำน้ำของดินจะสูงจะมีค่าสูงนะครับโอเคนะครับทีนี้จากคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับจากคอนเซ็ปต์ของตัวนี้นะครับเรามาดูซิว่าพฤติกรรมของการไหลซึมน่ะมันจะมีอยู่กี่รูปแบบนะครับอาจารย์จำแนกได้เป็น3รูปแบบนะดูนะใครอ่านไม่เข้าใจเนี่ยอาจารย์จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือรูปแบบที่1รูปแบบที่2แล้วก็รูปแบบที่3นะครับคอนดิชันคืออะไรคอนดิชันอย่างเช่นอาจารย์เซตที่ผิวดินนะครับอาจารย์ใช้สีดำนะจันเซตผิวดินอันนี้เป็นเสมือนผิวดินนะนี่เคสแรกนะเคสแรกคืออะไรครับผิวดินแล้วไม่มีน้ำขังนะครับเคสสองมีผิวดินนะดินนะผิวดินมีน้ำขังนะครับมีน้ำขังนี่คือน้ำนะครับ
น้ำขังนะครับดินสามนะครับคือดินสามนี่ก็ไม่มีน้ำขังนะครับดูนะครับเคสแรกนะครับเคสแรกนะครับการซึมจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับสภาพที่ไม่มีน้ําขังนะครับดังนั้นเมื่อมีฝนหรือมีการให้น้ําชลประทานหรือน้ํามาจากไหนก็ไม่รู้นะที่ตกลงสู่ผิวดินเนี่ยนะครับตกลงมานะครับลงมามันก็จะอะไรครับซึมผ่านผิวดินนะครับซึมผ่านผิวดินก็คือ infiltration นะครับinfiltration นี่อาจจะมาจากเรนฟอร์หรือจะเป็นพวก irrigation ก็ได้นะครับชั้นก็ได้นะครับเข้ามานะครับนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าน้ำฝนหรือผมจะเป็นฝนก็ได้นะครับถ้าน้ำฝนเนี่ยตกลงมานะครับอัตราการซึมมันจะเช็คแบบนี้นะครับถ้าฝนที่ตกลงมานะครับน้อยกว่าอัตราการซึมได้หรือว่าอัตราการซึมของน้ำสูงสุดตัวเนี้ยนะครับอัตราการซึมมี F จะใช้ FC นะครับ FCT นะครับ FCT ค่าสูงสุดนะครับนะครับอัตราการซึมจะมีเข้ากับตัวฝนนะครับนั้น RIจะเท่ากับ R นะครับเพราะอะไรเพราะว่าฝนตกลงมาเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าความสามารถในการซึมของดินนะครับมันก็จะซึมตามที่ฝนตกลงมาโอเคนะครับอันนี้เป็นเคสแรกนะครับเคสแรกนะครับแต่ไม่ได้ก็ตามนะครับที่ปริมาณที่ฝนตกนะครับน้อยมีค่ามากกว่าค่าอัตราการซึมได้สูงสุดนะครับเช่นถ้าฝนมากกว่า FCT นะครับ FCT ดังนั้นค่า infiltration จะเท่ากับอะไรจะเท่ากับ FCT ถูกไหมนะครับจะเท่ากับค่าสูงสุดนะครับค่าสูงสุดนะครับก็คือค่าอะไรครับอัตราการซึมลงดินสูงสุดเนี่ยจะมีอยู่ค่าหนึ่งนั้นค่านี้ขึ้นอยู่กับอะไรค่านี้ขึ้นอยู่กับค่าเมื่อกี้เนี่ยที่จะอธิบายนะครับค่าสูงสุดนะค่าสูงสุดนะครับทีนี้เคสที่2นะครับเคสที่2ในกรณีที่มีน้ำขังนะครับสภาพคือมีน้ำขังนะครับดังนั้นสภาพแบบนี้นะครับปกติมีน้ำขังเนี่ยนะครับน้ำก็จะซึมลงดินโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับน้ำซึมลงดินนะครับสภาพแบบนี้นะครับเมื่อมีน้ำขังเนี่ยมันจะซึมนะครับน้ำที่จะซึมลงดินมันจะเท่ากับ infiltration เนี่ยจะเท่ากับอะไรครับ FCT อยู่แล้วถูกไหมครับเพราะว่าพอน้ำขังดินมันอิ่มตัวด้วยน้ำเนี่ยนะครับงั้นน้ำมันก็จะไหลเต็มช่องว่างนะครับก็คือไหลเท่ากับค่าความสามารถเรียกว่าคือหรือว่าค่าอัตราการซึมได้สูงสุดของดินนะครับคือไหลเต็มช่องว่างงั้นนะครับโอเคนะครับนี่เป็นคอนเซปต์นะครับอธิบายตัวนี้นะครับถัดมาถ้าไม่มีน้ำขังนะไม่มีน้ำขังนะครับเคสที่3คือไม่มีน้ำขังแต่ด้านล่างสภาพดินด้านล่างอิ่มตัวด้วยน้ำอิ่มตัวด้วยน้ำเหมือนถึงว่าน้ำเนี่ยเต็มช่องว่างเลยนะครับถึงแม้มันจะไม่มีน้ำขังน้ำเต็มช่องว่างอยู่นะครับดังนั้นเมื่อฝนตกลงมาจะไม่มีการซึมเกิดขึ้นนั้นค่า F ค่า I นะครับค่า I การซึมในเคสเนี้ยจะมีค่าเท่ากับ0คือมันไม่มีช่องว่างให้น้ำซึมลงมาแล้วถูกไหมครับนะครับดังนั้นน้ำฝนตกลงมาเนี่ยมันจะไม่มีการซึมดังนั้นน้ำตัวนี้จะเกิดเป็นอะไรครับเป็นรันออฟหรือเป็นสตรีมโฟออกไปนะครับ
เสียงโพออกไปนะครับเราจะเห็นว่าจะช่วงหน้าฝนหรือว่าช่วงที่ฝนตกสักพักหนึ่งแล้วดินด้านล่างอิ่มตัวด้วยน้ำเนี่ยนะก็จะเกิดการไหลบ่าหรือไหลท่วมบนผิวดินลงออกมานะครับอันนี้ก็เป็นเคสที่3นะครับอันนี้อาจารย์สรุปให้พอเข้าใจในคำอธิบายในตารางนี้นะครับโอเคนะครับ